มาที่ประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะวันนี้หอการค้าไทยก็คาดว่าตัวเลขการส่งออกไทยในปีนี้เนี่ยจะโตได้ 2% ซึ่งถือว่าจะเป็นการกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าห่วงปัญหาเศรษฐกิจจีนอาจจะฉุดส่งออกไทยให้พลาดเป้าได้ค่ะศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี2559จะเติบโตในกรอบ 0.1 ถึง 4.1% คิดเป็นมูลค่า 2.14 ถึง 2.22 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีแนวโน้มขยายตัวได้ในระดับ 2% มูลค่า 2.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนายอภิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศบอกว่าการขยายตัวในระดับ 2% เป็นการพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4ปีโดยปีนี้จะพึ่งพาตลาดสหรัฐมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญที่ทำให้การส่งออกไทยเป็นบวกรวมทั้งตลาดกลุ่ม CLMV หรือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและอินเดียด้วยค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกไทยในปีนี้ก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจฉุดการส่งออกของไทยให้ขยายตัวได้ไม่มากนักปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง EU ให้ใบเหลืองประมงไทยคู่แข่งมีศักยภาพส่งออกเพิ่มขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและภัยก่อการร้ายด้วยค่ะไปก็ตามนะครับส่งออกไทยไปจีนติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่3เพราะไทยส่งไปจีนเนี่ยพึ่งพาสัดส่วนใกล้เคียงกับตลาดสหรัฐตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นนะครับประมาณสัก10-11% นะครับเพราะนั้นส่งออกที่ตลาดที่น่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องตลาดจีนนะครับท่านทั้งหลายก็คงจะได้ว่าในต้นปีที่ผ่านมาวันที่4มกราคมเนี่ยนะครับหุ้นในเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง 7% นะครับจีนก็มีการปรับตัวค่าเงินหยวนอ่อนลงไปเกือบ 4% นะครับนะฮะก็ผมคิดว่าปีนี้เราจะจับตามองเรื่องตลาดจีนเป็นพิเศษนะครับการประเมินของหอการค้าก็สอดคล้องกับสภาผู้ส่งออกผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสภาผู้ส่งออกที่คาดว่าการส่งออกไทยในปี2559มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัว 2% คิดเป็นมูลค่าส่งออกต่อเดือน 18,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่างจากเป้าของภาครัฐค่ะที่ตั้งไว้สูงถึง 5% นะคะซึ่งในที่ประชุมคณะทำงานประชารัฐด้านการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศครั้งล่าสุดเนี่ยได้หารือถึงความเป็นไปได้ของมูลค่าส่งออกทั้งปีวางยุทธศาสตร์ผลักดันโดยจะช่วยกันหาทางทำให้ยอดส่งออกขยายตัวได้มากที่สุดและเชื่อว่าปีนี้การส่งออกของไทยไม่น่าจะติดลบโดยเลวร้ายที่สุดอาจจะไม่ขยายตัวหรือว่าอยู่ที่ 0% ค่ะ